ชื่อแจ็คครับเจ้าของร้านโคกาปันเนื้อย่างครับสวัสดีครับผมชื่อบูมครับเจ้าของร้านโคกาปันเนื้อย่างตั้งใจกับที่เขาทำร้านเนื้อย่างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วก็โดยที่เนื้อย่างเนี้ยมันไม่เหมือนใครเลยก็คือเป็นการทำสูตรใหม่ทั้งหมดความคิดใหม่ทั้งหมดก็เลยเอาเรื่องของการตั้งเมนหลักของมันมาก่อนว่าเราจะทำเนื้อย่างบนธีมของความเชื่อแล้วก็พวกโชคชะตาครับลักษณะร้านก็จะตกแต่งด้วยเป็นความเชื่อทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่การเดคอเรทร้านชื่อเมนูแล้วก็ให้มันล้อกับรสชาติของเมนูด้วยทุกอย่างก็จะถูกการเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาหมดครับก็ที่ร้านที่ทำเกี่ยวกับความเชื่อก็คือมันเกิดจากที่ว่าผมเป็นคนไม่เชื่อผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อความเชื่อในรอบๆตัวอะไรสักเท่าไหร่ของพวกนี้ผมเลยรู้สึกว่าของพวกนี้มันอยู่รอบตัวคนมาตั้งแต่ตื่นนอนเช้าตื่นมาทุกคนก็มีความเชื่อไปหมดแล้วว่าแบบว่าจะต้องเกิดสิ่งนั้นก่อนออกจากบ้านจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนทำอย่างนั้นจะต้องเคารพอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะทำให้สบายใจก่อนการเริ่มต้นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาพวกแก่นเล็กๆของพวกนี้มาใส่ในความเชื่อได้ถ้างั้นผมก็ต้องมีศรัทธาที่ทำให้คนมารักเนื้อย่างของผมได้เช่นกันก็เป็นความเชื่ออีกอย่างนึงของผมด้วยความที่ว่าผมกับพี่หุ้นส่วนก็อยู่ละแวกลาดกระบังเหมือนกันก็เลยมีความคุ้นเคยกับสถานที่นู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยจุดทาร์เก็ตของเราจะเป็นใครอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องคำที่ลาดกระบังนี่แหละผมจบสถาปัตย์ลาดกระบังครับแล้วก็ส่วนที่ส่วนเราจบวิศวะลาดกระบังก็รู้จักกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วได้ทำด้วยกันเพราะว่าก็คงจะมีเวความคิดไปในทิศทางเดียวกันดีกว่าไม่งั้นคนทั่วไปก็คงไม่เลือกที่จะเอาคนที่เอาความคิดบ้าๆคอนเซ็ปต์บ้าๆเรื่องของความเชื่อโชคชะตามาเล่นก็ต้องเป็นคนที่อินไปในรูปแบบบริบทเดียวกันจะทำด้วยกันได้สำหรับเมนูร้านโคกาปันเนื้อย่างนะครับเมนูหลักของเราเนี่ยเรามีเมนูเนื้อ4เมนูซึ่งเราเอาชื่อเนี่ยล้อมาจากลายสักยันต์ลายอะไรของเด่นเช่นตัวแรกเนี่ยเป็นโคกาปันฝันหวานตัวนี้จะเป็นเนื้อผัดกระซอนสูตรพิเศษของเรานะครับต่อมาคือตัวฮานุมานพุกฝุ่นนะครับฮานุมานพุกฝุ่นจะเป็นเนื้อปรุงด้วยข้าวคั่วนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสเหมือนกันนะครับต่อมาคือฮานุมานถวายแหวนเป็นเนื้อย่างกับของหมูใหญ่เวลาย่างก็ได้กลิ่นของหมูใหญ่ผสมอยู่ในเนื้อได้รสเปล่าของหมูใหญ่ด้วยนะครับตัวม้าคือสุดท้ายคือเสือเพ่นร้องไห้ตัวนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับที่คลุกกับซอสโอมาล่าแล้วก็มีขดให้รสจัดจ้านส่วนหมูเนี่ยจะเป็นหมูเนี่ยจะเป็นหมูธรรมดาที่เราหมักด้วยซอสของเราแบ่งเป็น4ส่วนเหมือนกันมีสันคอสันนอกสามชั้นแล้วก็เบคอนสำหรับผู้สนใจอยากมาลองทานโคกาปันเนื้อย่างครับตอนนี้เรามี3สาขาสาขาแรกอยู่ที่ลาดกระบังครับสาขาที่2ที่หนองจอกแล้วก็สาขา3บางแสนครับสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจโคกาปันเนื้อย่าง